คือการที่เราเล่นละครอย่างเดียวรับเงินค่าตอนอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ได้นะพี่ครับแต่อยู่ได้คนเดียวเลี้ยงใครไม่ได้แต่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นด้วยต้องเผื่อตรงนั้นด้วยก็เลยโอ้เวลาคุณจะกินบุฟเฟ่ต์แต่ก่อนคุณต้องคิดด้วยว่าต้องคิดสิว่าถ้าสมมติเดือนนี้จะกินทั้ง5ครั้งต้องลดต้องอื่นลงนะโอ้แล้วแบบสมมติอยู่ในกองพี่ใบเลี้ยงชานมไข่มุกหนูหน่อยเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ก่อนนะเนี่ยจริงเหรอไม่มันมีจริงๆคือแบบบางทีเขาทีมงานช่วงโควิดเนาะเขาเอาของมาขายกันเราก็อยากช่วยเขาอย่างเงี้ยก็อยากช่วยทุกครั้งแหละแต่ไม่พอแต่ไม่พอใช่ตอนนั้นผมเคยเหมาน้ำมาสักอย่างเขาเอาน้ำมาขายผมก็เหมาน้ำเลี้ยงกองไปเลยอยากเลี้ยงทุกวันเลยแต่แบบเฮ้ยถ้าเลี้ยงไปกูกลับไปกูกินไรวะวันนี้น้ำมันก็ยังไม่เติมเฮ้ยไม่คิดว่าครั้งหนึ่งชีวิตไปไม่เคยคิดเลยว่าไปเป็นโอ้โหอย่างนั้นเลยอ่ะใช่คือแบบคือเลี้ยงได้นะโหพอดียอดเลยอ่ะในบัญชีกับราคาหมดแต่น้ำมันรถจะหมดกูกลับบ้านไม่ได้นะถ้ากูเลี้ยงเนี่ยน้ำมันรถจะหมดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยคุณสามารถทำอะไรได้อย่างที่อยากทำมากขึ้นแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ก็ดีนะอิสระมากขึ้นอยากทำอะไรก็ทำอยากให้อะไรใครก็ให้ใช้เยอะขึ้นไหมสุรุ่ยสุร่ายขึ้นไหมไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายขึ้นแต่ว่าของใหญ่ขึ้นที่อยากได้แต่เขาบอกมีช่วงนึงคุณใช้เงินจนหมดเลยศูนย์บาทโอ้โหอันนี้คือช่วงพีคตอนนั้นยังแบบงานเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับงานไม่ได้รับเงินจากงานอีเวนต์สักบาทเลยนะมันเป็นเงินแบบค่าตอนละครบ้างเงินเก่าๆที่ยังอยู่ในบัญชีส่วนตัวของเราอะมันเป็นช่วงที่เราปิดกล้อง2เรื่องพิษรักกับไตล่ามันปิดแล้วมันแบบผมอั้น7วันมาไม่รู้นานเท่าไหร่อะถ่ายละคร7วันทำงาน7วันมาเกือบปีอะใช่แล้วพอมันหยุดมันมีตอนนั้นเขาบอกว่ามีเวลาว่าง2เดือนโอ้โหคือไม่ต้องทำอะไรเลย2เดือนนั้นน่ะผมก็แบบปล่อยเสียเข้าปากใช่ช็อปทุกอย่างอะไรบ้างคือซื้ออะไรบ้างครับคือไม่ได้ซื้ออะไรมาชิ้นเป็นอันใหญ่โตนะฮะแต่คือใช้ในแต่ละวันแต่ละวันอยากได้อะไรซัดเลยอะไรซัดเลยเพราะเราเหนื่อยมันเป็นช่วงแบบเหมือนเราติดคุกอ่ะก่อนหน้านี้แล้วเราได้ออกมาแล้วแต่เราได้ออกมาแค่2เดือนนะสองเดือนนี้บอกตัวเองว่าเต็มที่เต็มที่เดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ใช้ไปเยอะมากคือเราแบบปาร์ตี้ด้วยช่วงนั้นอ่ะปาร์ตี้แบบทุกวันเพื่อนไม่ว่างกูเลี้ยงไม่มีตังค์กูเลี้ยงไปอ่ะกูหน่อยกูเหงาอะไรเงี้ยเพราะก่อนเนี่ยเพื่อนเขาไปกันเราก็ไม่เคยได้ไปด้วยไงพี่เราเก็บก่อนไม่ได้แบบเพื่อนพรุ่งนี้กู7โมงเฮ้ยไม่ได้แบบเพื่อนพรุ่งนี้8โมงอะไรเงี้ยพอถึงตาเราเท่านั้นแหละเราก็ซัดยับมารู้สึกตัวอีกทีตอนไหนฮะตอนเงินหมดครับหลักมันค่อยๆหายไปทีละหลักทีละหลักทีละหลักโอ้หายไปทีละหลักจากกี่หลักจาก6หลักโอ้โหจาก6หลักแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วเปิดใหม่ทีก็เป็นเอ๊ะหลักหมื่นเปิดทีละพันจนมันไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วเลยใช่คุณได้ใช้เวลาคุ้มค่ามากใน2เดือนนี้คุ้มค่ามากก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซื้อประสบการณ์ชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ดีผมก็มีประสบการณ์ที่ฉูดฉาดเยอะขึ้นมากใน2เดือนนั้นแหละอ่ะแล้วทำไงพอมองเงินหมดแล้วทำไงก็ไม่ทำไงทีเนี้ยเราเริ่มมาตระหนักแล้วว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราหลอกตัวเองอยู่ว่าแบบว่าเฮ้ยใช้ไปก่อนมันแบบว่างแค่นี้ว่างแค่นี้อะไรเงี้ยแต่เอาจริงมันก็แบบมันก็ไม่ดีไม่ควรแหละเพราะมันเยอะเกินหลังจากนั้นเราก็เลยกลับมาโหมดเดิมโหมดมันตอนที่เรายังไม่มีก็คือแบ่งสัดส่วนเงินให้ดีให้ถูกต้องมันต้องมีสักครั้งนึงแหละที่เรารู้สึกว่าหุ้ยมันอยากจะทำตามใจไม่แต่ไบร์ถูกต้องแล้วแหละคนเราบางทีมันก็ต้องไปรอไม่งั้นเราจะขาดใจนะการใช้เงินแบบเต็มที่ของเรามันจะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงวะมันได้ทำแล้วมันก็ถือว่าคลายปมของเราเดี๋ยวต้องมีในละครอยู่แล้วฉากแบบนี้เชื่อผมดีแล้วผมว่าแบบวุ่งทีนี้เราจะเก็ตฟิลเลยอ๋อมันรู้สึกประมาณนี้เดี๋ยวพอเงินนึงหมดนะมันจะรู้สึกเหมือนที่กูเป็นเฮ้ยใช่ยังจำได้เลยว่าตอนนั้นที่มาคุยเรื่องใต้ล่าไบร์ทยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยลูกคนรวยเขาทำตัวยังไงใช่ยังต้องไปโทรถามเพื่อนไหมมันก็เป็นข้อมูลแบบที่รับฟังไงแต่อันนี้เขาข้อมูลที่แบบประสบการณ์จริงไงมันแน่นกว่าอยู่แล้วต่อไปถ้าเล่นเป็นลูกคนรวยเดี๋ยวขอเวลาเดือน